ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถามนะครับคำถามที่แม่บ้านถามมาว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านมันไม่ซักปกติซักได้ทุกวันทุกวันเพิ่งมาเป็นวันสองวันนี่แหละมันไม่ซักมันคอยแต่ที่จะปั่นแห้งอย่างเดียวพอเรากดพาวเวอร์กดสตาร์ทมันก็จะปั่นแห้งอย่างเดียวน้ำไม่เข้าถังนะครับอาการแบบนี้ก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมจะได้พาไปดูนี่แหละครับและวิธีแก้ไขเป็นยังไงก็เลยถามเข้ามานะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ ให้แม่บ้านเข้าไปตรวจสอบและเช็คดูได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เสียไม่ได้พังอะไรนะครับวันนี้ผมจะพาแม่บ้านเข้าไปเช็คดูนะครับสำหรับแม่บ้านที่ใช้เครื่องซักผ้าอินเวอร์เตอร์15โลนะครับรุ่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาการปั่นแห้งอย่างเดียวไม่ซักนะครับทีนี้เราจะแก้ไขกันอย่างไรและสาเหตุของมันมาจากไหนนะครับวันนี้ผมจะพาแม่บ้านเข้าไปเช็คดูนะครับถ้าเจออาการแบบนี้ก็แก้ไขกันเองที่บ้านได้นะครับสำหรับแม่บ้านนะครับวันนี้เราจะไปดูที่หน้าบอร์ดเขาก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ให้แม่บ้านดูนะครับว่าถ้าเป็นอาการแบบนี้ให้แก้ไขกันยังไงนะครับมาดูเนี่ยครับก่อนที่แม่บ้านจะทำการซักผ้าครั้งใดนะครับให้ต้นตรวจสอบดูว่าระบบการทำงานของเขาครบอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือมันค้างอยู่ที่ปั่นแห้งนะครับมันค้างอยู่ที่ปั่นแห้งไฟซักไฟล้างไม่มีแสดงว่า2อาการนี้ไม่มีในระบบแล้วนะครับมันจะเหลืออยู่แค่ปั่นแห้งอย่างเดียวนะครับเมื่อพี่น้องไม่รู้นะครับซักครั้งต่อไปทีนี้จะซักครั้งต่อไปว่างั้นเถอะพอเราเปิดฝาได้นะครับแล้วก็อาจจะผ้าเข้ามาใส่ถังหลังจากที่ผ้าใส่ถังเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะซักตามปกติของเรานั่นแหละครับแต่ปรากฏว่ามันออกมาอาการแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราสตาร์ทไปปุ๊บมันก็จะปั่นแห้งอย่างเดียวนะครับอาการนี้แม่บ้านถามมานะครับมันซักไม่ได้มันจะปั่นแห้งอย่างเดียวทีนี้เราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับแก้ไขกันอย่างไรนะครับวิธีการแก้ไขก็มีไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าไฟออกมาตรงนี้ดวงเดียวนะครับเราก็มากดนะครับกดนี่นะครับกดไฟซักออกมาก่อนนะครับดูนะครับกดไฟล้างออกมานะครับทีนี้ถ้าตอนนี้ถ้าเรา ถ้าเรากดสตาร์ทนะครับพี่น้องนี่นะแม่บ้านถ้าเรากดสตาร์ทปุ๊บมันไม่ปั่นแห้งเห็นไหมครับเพราะระบบปั่นแห้งไม่มีเห็นไหมครับมันจะมีซักกับล้างซักกับล้างวนไปวนมาอย่างนั้นนะครับปั่นแห้งไม่มี เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเรามากดไอ้ตัวนี้อีกอันนี้เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเนี่ยเข้าสู่ระบบของการซักครั้งต่อไปเรียบร้อยเลยนี่เนี่ยแก้ไขแค่นี้เองครับเนี่ยนะครับง่ายมากทีนี้ถ้าเรากดสตาร์ทนะครับมันก็จะประมวลผลนะครับหลังจากที่มันประมวลผลนะครับมันก็จะทำงานตามปกติเลยนะครับเห็นไหมครับแก้ไขแค่นี้เองครับเนี่ยง่ายมากนะครับทีนี้ถ้ามันเข้าสู่ระบบของการซักแล้วนะครับครั้งต่อไปนะครับเห็นไหมครับไฟ3ดวงนี่จะต้องโชว์เพราะฉะนั้น ถ้าแม่บ้านจะซักผ้าครั้งใดครั้งต่อไปนะครับให้มาดูไฟหน้าโปรแกรมนี้ก่อนนะครับถ้าไฟ3ดวงไฟซักไฟล้างไฟปั่นแห้งอยู่ครบแบบนี้โอเคเลยนะครับทีนี้ไฟตัวนี้ไฟโปรแกรมการซักนะครับอันนี้ครับโปรแกรมการซักสมมติว่าแม่บ้านอาจจะมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ซักแช่ผ้านะครับอันนี้ผ้าห่มนะครับทีนี้มาเก็บน้ำ เห็นไหมครับถ้ามาไว้ตรงที่เก็บน้ำเนี่ยครับมันจะไม่ปั่นแห้งแล้วเห็นไหมครับมันจะเหลือแต่ซักกับล้างเพราะมันจะเก็บน้ำในถังมันไม่ออกแล้วนะครับนี่ครับทีนี้ถ้ามันมาค้างอยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าจะค้างอยู่ที่ไหนนะครับนะครับให้กดตัวนี้ครับไฟตัวนี้ครับให้กลับมาอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ให้ไฟกลับเข้ามาอยู่ที่เดิมสถานะของการซักก็จะเข้าสู่ระบบปกติเลยเห็นไหมครับอันนี้และทีนี้ทำไมมันถึงเกิดอาการแบบนั้นมาได้นะครับ
เอาทีนี้เรามาหาสาเหตุของมันแหละครับอาการแบบนั้นทำไมมันเกิดมาได้บางครั้งมันซักเองครับมันซักเองพอมันซักไปซักมาซักไปแล้ว1รอบ2รอบพอเป็นรอบที่3เนี่ยครับเป็นรอบที่3เนี่ยครับรอบที่3จังหวะที่มันทำการปั่นแห้งอยู่นะครับทีนี้พอเครื่องจะทำการปั่นแห้งอยู่ปรากฏว่าไฟดับครับไฟดับไฟตกหรือว่า ถอดสายปลั๊กมันหรือว่าไฟไม่เข้าเครื่องเลยตอนนั้นตอนที่มันกำลังปั่นแห้งอยู่นี่แหละครับหรือว่าแม่บ้านมาปั่นหมาดเองนะครับ ปั่นหมาดเองทีนี้พอเวลาของเขายังไม่หมดนะครับเวลาปั่นแห้งของเขายังไม่หมดอาจจะรีบไปโน่นไปนี่นะครับก็เลยปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วก็เอาผ้าออกไปตากทีนี้ระบบของมันก็จะจำค่าของการปั่นแห้งอยู่นะครับเมื่อมันจำค่าของการปั่นแห้งอยู่เมื่อแม่บ้านมาซักครั้งต่อไปมันก็จะจำค่าของการปั่นแห้งไว้พอมันจำค่าของการปั่นแห้งไว้แม่บ้านมากดpower กดสตาร์ทมันก็จะเหลือแต่ไฟของไอ้ตัวปั่นแห้งนี้ไว้มันก็จะคอยแต่ปั่นแห้งอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะปั่นแห้งอย่างเดียวครับถ้าไอ้ไฟตัวนี้มันค้างอยู่นะครับสาเหตุของมันก็อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ครับเราทำมันเองเราปั่นเองทีนี้เวลายังไม่หมดเราปิดเครื่องนะครับสองมันปั่นแห้งอยู่ดีๆจังหวะที่มันจะปั่นแห้งอยู่ดีๆนะครับไฟฟ้าเกิดดับนะครับระบบการปั่นแห้งมันก็จำค่าของมันอยู่ตรงนี้ได้นะครับนี่ครับทีนี้ตอนนี้เราปั่นแห้งแล้วใช่ไหมครับเวลาของมันยังมีอยู่นะครับทีนี้เราปิดเลยนะครับเราปิดเท่ากับว่าไฟดับนะครับเราปิดเท่ากับว่าไฟดับทีนี้มันจะจำค่าของมันเลยนะครับถ้าแม่บ้านมาซักครั้งต่อไปนะครับเห็นไหมครับถ้าแม่บ้านมาเปิดฝาเอ้ยจะซักผ้าดีกว่าเอาผ้าเข้าใส่ถังนะครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมตามปกติที่เคยซักนะครับหลังจากนั้นมาแม่บ้านก็จะไปกดอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับกดเห็นไหมครับมันก็จะจำค่าของมันได้อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันไปไหนไม่ได้ถ้าเราไม่รู้วิธีแก้ไขเราก็จะคิดว่ามันพังนะครับแล้วก็โอกาสเสียเงินเนี่ยมี 99.9 แล้วเห็นไหมครับนี่เพราะมันทำงานไม่ได้ แม่บ้านก็ต้องคิดอยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่เคยเห็นว่าเอ้ยต้องแก้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็คิดว่ามันพังนั่นแหละครับมันทำงานไม่ได้กดสตาร์ทมันก็จะคอยแต่ปั่นแห้งมันไม่ซักให้นะครับเห็นไหมครับมันจะจำค่าของมันได้เนี่ยครับปิดกี่ครั้งกี่รอบยังไงก็แล้วแต่เพราะตอนนั้นตอนที่มันปั่นแห้งไฟมันดับค่าของมันยังอยู่นะครับเห็นไหมครับเปิดอีกทีมันก็จะจำค่าของมันได้เห็นไหมครับนี่นะครับเมื่อมันเป็นอาการแบบนี้นะครับให้แม่บ้านกดไฟซักไฟล้างไฟสปินออกมาให้ครบแค่นี้เองครับง่ายมากเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแค่นี้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองแล้วคลิปนี้ผมเคยได้ลงไปครั้งหนึ่งที่คืนค่าระบบนี่นะครับ แต่อันนี้มันเป็นของ15กิโลนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ส่วนใหญ่อย่าไปเล่นระบบของมันตรงนี้นะครับและทีนี้ก่อนแม่บ้านจะไปทำการซักผ้ารุ่นนี้นะครับต้องกดหลังจากที่เรากด power ว่างั้นเถอะครับกด power นะครับเรากด power ปุ๊บถ้าอาการแบบนี้มันไม่ปกติแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ปกติคือ ไฟ3ตัวนี้ต้องอยู่ครบนะครับไฟซักไฟล้างไฟสปินจะต้องอยู่ครบนะครับแล้วทีนี้ถ้ามันออกมาแบบนี้เราจะทำยังไงแล้วก็มากดตัวของมันนี่นะครับเนี่ยซักเขาก็บอกอยู่นี่ครับล้างก็อยู่นี่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีซักกับล้างนะครับเหลือแต่ปั่นแห้งเมื่อเราจะกดสตาร์ทมันก็จะปั่นแห้งอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมากลับคืนมาสู่สภาพปกติของมันมากดนี่ก็ได้กดตัวนี้ให้ไฟขึ้นมาไฟขึ้นมานี่นะครับไฟล้างขึ้นมาแล้วนะครับไฟปั่นหมาดก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วตรงนี้โปรแกรมการซักก็ให้ไฟดวงนี้มาจอดอยู่ที่อัตโนมัติเห็นไหมครับแค่นี้ครับที่แม่บ้านถามมาคลิปนั้นอาจจะไม่เข้าใจผมอธิบายก็ได้ครับเพราะว่าผมตอนนั้นผมก็ยังลงคลิปใหม่อยู่หรือว่าผมอาจจะเป็นพูดแบบนี้ก็ได้ อาจจะเข้าใจยากหน่อยทนเอานะครับ ทีนี้ถ้าเรากดสตาร์ทปุ๊บมันก็โอเคนะครับเนี่ยครับมันทำงานเลยครับเนี่ยอันนี้มันซักตามปกติได้เลยเห็นไหมครับอันนี้เข้าสู่ระบบของการซักตามปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแม่บ้านจะมาซักครั้งใดให้สังเกตดูไฟนี้ให้ดีนะครับไฟ3ดวงนี้ต้องออกครบทุกครั้งที่จะซักนะครับ
และระดับน้ำจะต้องไล่ขึ้นไล่ลงตามปกติของเขานะครับและอีกอย่างนึงไฟอัตโนมัติก็ต้องจอดอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่ามันจะประจอดอยู่ที่ไหนเมื่อแม่บ้านจะทำการซักครั้งต่อไปให้กดไฟตัวนี้นะครับบนเนี่ยครับให้มาอยู่ที่อัตโนมัตินี่แหละครับฟัตซี่นี่ครับเนี่ยไฟตัวนี้มันจะไปจอดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตามที่แม่บ้านเคยเรียกมันไว้นะครับทีนี้ระบบการซักก็อาจจะดวนไปให้กดไฟตัวนี้ครับให้มันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะออกอยู่ตรงนี้มันก็จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติพอดีแล้วทีนี้ไฟ3ดวงนี่ก็ต้องออก1ไฟซัก2ไฟล้าง3ไฟสปินนะครับถ้ามันไม่ออกให้มากดข้างล่างเนี่ยเห็นครับกดรูปของเขาเนี่ครับเนี่ยเขาก็บอกนะซักล้างแล้วก็มากดปุ่มของเขานี่นะครับให้ไฟ3ดวงนี่ออกมาครบเมื่อไฟออกมาครบแล้วไอ้ตัวนี้ก็ออกมาครบแล้วก็สตาร์ทมันก็โอเคตัวนี้ก็ทำงานได้ตามปกติเห็นไหมครับอันนี้ครับทีนี้ถ้ามันค้างอีกแบบนึงนะครับทีนี้ถ้ามันค้างอีกแบบนึงมัน อาจจะซักไม่เหมือนกันนะครับคือตามโปรแกรมที่แม่บ้านไปเลือกไว้นะครับมันจะค้างอยู่ตรงนั้นนะครับแม่บ้านจะซักเร็วครับเนี่ยซักเร็วนะครับมันอยู่ที่ซักเร็วแล้วครับเนี่ยครับซักเร็วทีนี้ถ้าแม่บ้านกดสตาร์ทไปปุ๊บมันก็จะซักเร็วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเข้ามาสู่ระบบปกติแล้วก็กลับคืนมาเหมือนเดิมกดตัวนี้นะครับปุ่มของมันนี่นะครับกดให้ไฟตัวนี้ครับย้ายมาอยู่นี่นะครับหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับถนอมผ้าช้าเหลือเกินถนอมผ้าสอกแสกผ้าไม่สะอาดประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือดมันมานะครับอย่าให้มันค้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะค้างอยู่ตรงนี้แหละครับจากนั้นมาแล้วก็มากดตัวนี้นะครับกดเลยนี่แหละครับให้ไฟดวงนั้นวิ่งมาอยู่ตรงตำแหน่งของเขาทีนี้เราก็สตาร์ทได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เข้าสู่ระบบการปกติสำหรับแม่บ้านที่บอกว่ามันปั่นแห้งอย่างเดียวมันไม่ซักมันก็เป็นอาการแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับแม่บ้านนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูแล้วนะครับว่าเครื่องซักผ้าอินเวอร์เตอร์15โลนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับอาการที่ปั่นแห้งอย่างเดียวนะครับให้ไปตั้งค่าของเขาใหม่เลยนะครับและวิธีการซักครั้งต่อไปต้องดูหน้าจออย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับและวิธีการแก้ไขก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ